วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปเล่นในแมปนี่นะบอกเลยว่าสไวเวอร์อีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราไปเล่นแมปที่บอกว่าเราจะต้องใช้ความสามัคคีกับเพื่อนจะเป็นแมปล่ารถเข็นครั้งนี้นะคะสามัคคีกับเพื่อนเหมือนกันเต้ไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วจ้าเพราะเราจะต้องใช้เชือกนะทุกคนซึ่งเราจะมีเชือกได้ด้านหลังไม่ได้โยนไปโยนมานานๆเดี๋ยวนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะอุปสรรคมากกว่าเดิมแล้วก็เล่นยากกว่าเดิมแต่พี่แป้งชมเนี่ยจะไปถึงเส้นชัยไหมก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างตอนแรกนะทุกคนเราจะต้องทำการจับคู่กับเพื่อนก่อนนะคะเราก็จะมีเชือกนะคะอยู่นี่ระหว่างกันนะโอ้โหอะไรวะนะเราก็ทำการขึ้นไปข้างบนแบบนี้จ้ะซึ่งเขาจะบอกด้วยนะว่าเราเนี่ยขึ้นไปกี่เมตรแล้วนั่นเองนะคะตรงนี้มันขึ้นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยได้อยู่นี่โอ้ตัวไรกันโดดเลยโอ้ตายแล้วสภาพช้างโอ้ยโอ้โหแล้วดูขาโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเอาฉันไปเอาพี่ขึ้นไปน้อยตกร่วงมาให้หมดเนี่ยเด้งจริงพี่จะกระโดดตลอดเวลาจะได้ไม่ตกวี่พี่ด้วยพี่ด้วยเอาจริงๆป่ะแค่ขึ้นเขาธรรมดาแบบคนเดียวอ่ะมันก็ยากแล้วนะอันนี้คือมีเชือกเฮ้ยอะไรวะน้าอะไรอะไรวะน้าอย่าเบียดกันโอ้ยมันขึ้นมาได้เอาอะไรวะน้าบริเวณเห็นชะตากรรมเราไหมเห็นชะตากรรมเราไหมน้าอย่าเบียดนะคะเวลาอย่าเบียดนะคะถ้าเบียดแล้วจะเป็นเหมือนฝั่งนั้นเลยนะคะเราจะขึ้นมายังไงอะอย่างนี้อะจะดึงขึ้นมายังไงมันดึงได้ดิหรอดึงไม่ได้แล้วคือเพชรก็จะต้องอยู่อย่างนั้นอะนะเพชรจะต้องอยู่เป็นโยโย่อย่างนั้นอะนะวิ่งมันเบียดขึ้นไปได้ไงอะผมอยากขึ้นเลยวิ่งชิบหายแล้วไม่ต้องคู่เขาหรอกคู่ฉันเองเนี่ยโอเคขึ้นมาได้เนาะแล้วมันขึ้นมาได้ไงมันเหวี่ยงแรงขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้มาละจ้าอะไรอ่ะคนผิดอันนี้เขาทำอะไรอ่ะเขาอะไรอยู่คนละฝั่งเหรออ่ะพี่อยู่ฝั่งนี้เขากระโดดเวียงมาเวียงใครเวียงให้มันไปฝั่งตรงข้ามเวียงไงอ่ะกระโดดแล้วก็กดวิดีโออ้าวนี่อ่ะนี่อ่ะมาแล้วไม่ใช่ยืนฝั่งนี้ไปอ่ะเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนี้โอเคยืนกันกระบาดนะโอเคยืนโยนี่ต่างกันตรงไหนอันนี้คือต่างกันไหมปึ๊บโอเคอ่ะพี่เดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนั้นปวินเหวี่ยงพี่ไปไอ้พี่จะเหวี่ยงปวินใช่ปะวะกระโดดด้วยกันไหมจะไปยังไงอ่ะกระโดดพร้อมกันได้ไหมวะเดี๋ยวพี่แม่กระโดดนะเออน้องทำไมไม่รอไม่เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ทางนู้นเองเดี๋ยวเขาเบี่ยงกันยังไงไม่ได้แล้วทำไมเขาเบี่ยงกันได้ทำไมเราเบี่ยงกันไม่ได้วะทำไมเราเบี่ยงกันไม่ได้วะน่ะดูเขาเบี่ยงกันดิก็เบี่ยงปกติเลยแค่กระโดดอะแค่กระโดดอะแล้วดูอีปวินกระโดดไหมล่ะเนี่ยแค่กระโดดแล้วปีแป้งต้องขยับไปฝั่งซ้ายอะให้ปวินมันกระโดดสลาตัวไหนไม่ใช่พี่ต้องยีตรงนี้เพราะว่าคนที่โดนเบี่ยงจะต้องพุ่งไปข้างหน้าซ้ายอะซ้ายเอาซ้ำเอาบุ้งสับผ้าอะไรเนี่ยฮะโหสอนอย่างดีเลยปึ้งไม่ได้อุตส่าห์วาปึ้งคำสั่นปึ้งสิโตวะตาสิโตวะตาเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะโอ๊ยไม่รับปวีกระโดดต่อเหรอใช่เนี่ยแค่43เมตรยังจะไม่รอดเลยข้างบนมันจะรอดได้ไงวะไปแต่พยายามเดินซะอะแล้วฉันล่ะกระโดดมาอุ๊ยอุ๊ยไปจริงว่ะไปจริงโอ้แล้วพอเราจะผ่านตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าอย่าเบียดกันนะจ๊ะโอ้โหแล้วดูตัวละครฉันอย่าเบียดเฮ้ยเอาอีกทีนึงกูไม่ดีทีนึงมันจะขึ้นแล้วเพื่อจะพาฉันรอดจริงๆเหรอหนึ่งเวอ้าวโอเคเนี่ยเราต้องคอมพีคแค่100เมตรพอแล้วอ่ะปวีมกระโดดไปก่อนอ่ะปึ๊บเอ้ยเหนื่อยเอาไปไหนต่อโอ้โหธรรมดาก็ยากไปแล้วเดี๋ยวจะยากจะตกนะอย่าเอ้ายากพวกนั้นกลัวอย่าเพิ่งโอ้ยคุณนะอะไรอุ้ยโ
อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยแล้วมันจะขึ้นมายังไงอ่ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วฮึบจ้าไม่ให้ไปรอดูอะไรวะจะไม่ให้ไปด้วยนะดูโอ้โหอุ๊ยใกล้แล้ว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 เอาไปตรงอื่นดีตรงนี้มันติดอุ๊ยวิ่งเอาหายไปแล้วว้าวว้าวมันสูงมากว้าวว้าวช่วย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 แล้วเชือกมันผูกแบบนี้เลยเหรอคือถ้าสมมติเราเดินห่างกันนะสมมติเราเดินห่างกันน่ะมันจะไม่ดีดกลับมาเหรอมันจะดีดกลับมาไหมเออนี่ไงมันดีดประวินกลับมาหาพี่นี่ไงพาเราคือต้องขึ้นออฟบี้ไปใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยมีตำรวจด้วยนี่คือตำรวจใช่ไหมคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่มาจับใครอ่ะเขามีตำรวจไว้ทำไมอ่ะจับคนที่มาคนเดียวไงมาจับประเทศนี้ประเทศประเทศฟอร์ทอเมริกาโอเคการขึ้นกับโอ้ยยาแล้วดูหน้าพี่ตอนโดนดึงดิตอนนี้เราขึ้นมา13เมตรแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยอย่าพึ่งโอ๊ยปวินโอ๊ยอย่าพี่ปวินช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยค่ะแล้วดูตัวพี่คอพี่จะหักแล้วช่วยคอพี่กันโอ้ยหลวงอย่าปวินต้องดึงพี่ขึ้นไปปวินอย่าทิ้งพี่ปวินอย่าทิ้งพี่เอาพี่ขึ้นไปด้วยเอาไปเป็นไรอ่ะเดี๋ยวตัวพี่ติดซอกเนี่ยปวินขึ้นมาปวินตาเฮ้ยอย่าเบียดกันค่ะนี่เอาหน้าแนบกำแพงไปเลยจ้ะเว้ยบอกว่าอย่าเบียดกันปวินเบียดพี่เข้าไปปวินเบียดพี่ยกมือขึ้นเพียงฉันเอาอีกทีนึงเพียงยังไงวะปวินอ้าวหัวติดซอกไปเลยดูปวีลองเดินดิปวีลองเดินดิเออได้ถ้าปวีเดินเฮ้ยเข้าได้เฮ้ยปวีหัวพี่ติดแทนชิบหายแล้วหัวติดแบบนี้เฮ้ยได้คุณได้เฮ้ยฮัลโหลกิจกรวันเฮ้ยต้องกลับมาได้สวรรค์เป็นจริงมากไปนี่แล้วหรอสเต็ปเดิมไปค่ะชิดซ้ายหน่อย1 2 3 4วิวเฮ้ยไปได้ปวีเฮ้ยใจเย็นว้าเย็นไม่ได้จ้าใจเย็นเราอย่าเดินเบียดกันสิเราอย่าเดินเบียดกันดูอีบลาสติกนี่แหละนั่นไงคือตรงอื่นยากหมดนะตรงอื่นยากกว่านี้รอดพอมาถึงตรงที่มันง่ายไม่รอดเราตามหลังเขาดีกว่าเอางี้ให้เขาไปประสบภัยก่อนเราประสบที่หลังพี่จะเป็นผู้ตามที่ดีไงพี่จะเป็นผู้ตามที่ดีไปจ้าเดี๋ยวว่างกันตรงนี้นะนี่มันยากมากปวินแล้วพี่ทำยังไงเราจะถึงไปเนี่ย100เมตรเนี่ยเอาไปเป็น100เมตรหรือเปล่าไปสิคู่นั้นน่ะบูไปไม่ได้ไม่ได้ไหนเราอยู่ไหนฮะนี่เราตกลงมาเริ่มใหม่เหรอบ้าบอไปฮึบระวังนะตรงนี้อาถรรพ์มากเลยนะอาถรรพ์อย่าเว้ยอย่าเพิ่งวินอย่าใจเย็นอุ้ยได้64แล้วจำเลขนี้ไว้ฉันถึง64แล้วอุ้ยลงปกติใช่ไหมลงปกติโอเคโอ้โหมีแบบนี้ด้วยมีแบบบันไดด้วยโอ้โหอย่าปวินอย่าไปเลยโผล่ได้ด้วยอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยอย่าเบียดฉันอุ้ยปวินชิปหายแล้วปวินอีกนิดนึงปวินอย่างนี้ตายได้เลยนะแกฉันตายได้เลยนะอย่าเบาๆอย่าทำแบบนั้นปวินไกลเลยโอ้ย78แล้วจ้า
หนทางยังอีกยาวไกลนะคะอุ๊ยคั่วตรงเนี้ยว้าวหัวฮึไม่ชอบเลยแล้วหัวดังมากปวินยายาไม่ต้องมารอลุ้นนะคะอันนี้คือคนเหรออุ๊ยเขาไม่มีคู่เขาไม่มีคู่คู่เขาทิ้งเขาไปแล้วปวิน99 100เช็คพอแล้วเหรอเช็คพอแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณพี่ทุกคนเช็คพอยด์ด้วยค่ะทุกคนเช็คพอยด์ด้วยค่ะเย้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแล้ววันนี้พี่แป้งชมกับพาน้องๆนะคะไปเล่นเชือกดึงดึงกันนะคะบอกเลยว่าต้องไปลงเล่นเพราะมันสนุกมากและตอนนี้นะคะพี่ก็ไปถึง101เมตรแล้วนะคะใครอยากให้แป้งเดินไปถึง500เมตรด้านบนนะบอกเลยว่าต้องคอมเมนต์กันเยอะๆกดไลค์พี่แป้งเป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวพี่จะมาดามคลิปนี้อีกนั่นเองยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยกันขอบคุณนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าพี่แป้งชมจะไปเล่นแบบอะไรรอติดตามได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยใครตกมา